ิธีมอบใบสมเสยใบเกียรติคุณให้บรรดาบริษัทและบุคคลที่ได้ประกอบส่วนอุปถัมภ์สุขยู่อุปกรณ์กีฬาให้ทีมนักกีฬาสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบห้องสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีมอบใบสมเสยและใบเกียรติคุณให้บรรดาบริษัทและบุคคลที่ได้ประกอบส่วนอุปถัมภ์สุขยู่อุปกรณ์กีฬาให้ทีมนักกีฬาสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อรับใช้เข้าในการแข่งขันกีฬาบันเตะซิ่งขันผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำปี2020ในวันที่27พฤศจิกายน2020ผ่านมาเข้าร่วมและมอบใบสมเสยและเกียรติคุณโดยท่านพลยตวาคำสายจันทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีท่านพันโทบุญจันทร์อินพรหมาเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้าห้องสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาพนักงานนำพาบรรดาพร้อมด้วยพนักงานลักแรงและบริษัทบุคคลเข้าร่วมบรรดาบริษัทและบุคคลที่ได้ประกอบส่วนอุปถัมภ์สุขโยอุปกรณ์กีฬาให้ทีมนักกีฬาสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบมีคือสนามฝึกซ้อมยิงปืน5เมษามอบเงินจำนวน15ล้านกีบมาริวันรีสอร์ทอุปถัมภ์อุปกรณ์กีฬาและสุดกีฬามอบเงิน9ล้าน5แสนกีบโรงงานผลิตทานขาวนางแสงกุลวงศ์อุปถัมภ์มอบเงิน5ล้านกีบบริษัทเบียร์ลาวจำกัดอุปถัมภ์เครื่องดื่มสู้กำลังรวมมูลค่า4ล้านกีบบริษัท DK เจียงคอนกรีตจำกัดผู้เดียวมอบเงิน2ล้านกีบบริษัทหุ่งเหืองคุณธรรมที่ปรึกษากฎหมายจำกัดมอบเงิน2ล้านกีบบริษัทน้อยคำประสงค์การค้าขาเข้าขาออกมอบเงิน2ล้านกีบและคณะบริหารงานสาวหนุ่มกองบรรณาการป้องกันทีตังมอบเงิน 500,000 กีบในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านพลยตวาคำสายจันทวงศ์ก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงและย่องยอสมเสยมายังบริษัทและบุคคลต่างๆที่ได้ประกอบส่วนสุขยูอุปกรณ์กีฬาให้ทีมนักกีฬาสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งเห็นได้ความหมายความสำคัญของเวียกงานป้องกันความสงบว่ารวมว่าสพก็คือเวียกงานขบวนการแข่งขันกีฬาของสาวหนุ่มกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมทั้งอวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นเพื่อรับใช้สังคมตลอดไป